ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะประวันที่ฝนตกค่ะในออเดอร์มด9ทูเดอะสกายคุณอยู่ตั้งใจที่จะแก้ฟาร์มตรงนี้ค่ะเพื่อหายาบินแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมแต่ระหว่างที่เราแก้ฟาร์มค่ะมิวตีมอนด้วยดาบรูติ้งของเราเนี่ยผลคือมิวได้บางอย่างมาค่ะเนี่ยไฟไฟยาบินใช่ไหมไม่รู้สิแปลว่าต้องตีด้วยรูติ้งเหรอคะถึงจะดบแต่แบบได้มาแบบงงๆใส่เข้าไปค่ะคือฟาร์มน่ะยังสร้างไม่เสร็จนะฟาร์มยังสร้างไม่เสร็จแต่แล้วค่ะลงมิวต้องบอกคำเดียวว่าชีวิตเหลือแค่เกราะแข็งๆคือฟาร์มยังสร้างไม่เสร็จแต่ได้มาแล้วนะคะแบบงงๆนั่นเองแปลกมากเลยค่ะพอบินได้ชีวิตก็ดีค่ะโชเอริยาการพัดใช่ไหมพัดมาสุดขอบนี้พอดีค่ะเอาล่ะพร้อมที่จะทำงานจ้าโอ้โหบินได้อ่ะดีดีสุดๆเราต้องไปคราฟไปเต็มค่ะโอ้โหพอเห็นก่อนในมุมสูงเราก็รู้สึกดีเนาะโอ้บินได้ที่มันดีจริงบินได้คือที่สุดของที่สุดของที่สุดค่ะเอาล่ะตักมาเลยแล้วก็คราฟค่ะอาหารไก่เอ้ยสี่ถังเหรอนี่คือตัก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 ค่ะอาหารไก่ค่ะไก่จ้าลดเวลาไปเลยค่ะให้เหลือประมาณ60วินาทีแล้วเจ้าตัวที่3พอเหลือประมาณ60วินาทีเดี๋ยวเขาก็จะโตโอเคค่ะไหนเอ่ยว่าไงตะน้องงามกับบึ้มงามไปสิแล้วก็บึ้มเอาเลยมาเลยค่ะดินต้องสาบเราบึ้มไข่3ฟองเอาล่ะจ้าใส่ไปค่ะแล้วก็วางค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไปแล้วก็วางแล้วก็ใส่ไข่ไปค่ะเรียบร้อยดังนั้นหมิวก็จะปิดปึ๊บโอ้โหทุกชั้นมีมนเกินแน่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการเป็นการบูสต์ทรัพยากรแบบง่ายเลยปึ๊บชึบนี่เดินเครื่องพัดลมค่ะเดินเครื่องพัดลมพอปิ้นงะได้ปุ๊บชีวิตมันจะสบายมากๆค่ะแล้วก็จัดไปพัดค่ะพัดอุ๊ยตรงนี้ต้องพัดสูงหน่อยเพราะว่าเจ้านี่ติดใช่ไหมโอเคเพิ่มความสูงค่ะจัดไปพัดโดนไปโดนทั้งคู่เฮ้ยหรือว่าเราจะต้องไปพัดสุดขอบนู้นลงล่างด้วยฮะลืมวางเครื่องกันเทเลพอร์ตจ้ะว่าไงจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะหมิวต้องเอาเครื่องกันเทเลพอร์ตวางค่ะแต่เดี๋ยวหมิวจะมาวางข้างหลังแล้วกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เครื่องกันเทเลพอร์ต3เครื่องเทเลพอร์ตออกมาเยอะมากเลยอ่ะเอาละนายตีจ้านี่ค่ะเขาเทเลพอร์ตไม่ได้เอาวิลิตี้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่สามารถใช้งานได้โอ้ยโอ้หนูลืมคิดเรื่องนั้นโอ้ไม่ลงมาค่ะโอเคหนูต้องเผื่อพื้นที่เพิ่มโอ้โหต้องเพิ่มพื้นที่ค่ะฉลามติดเต็มแมงมุมก็ติดด้วยอืมโอเคโอเคแฟนทอมก็มาค่ะมิวยังไม่อยากสนใจแฟนทอมแต่แบบมีปัญหากับเจ้าพวกนี้นั่นไงเอาเข้าไปวันหนึ่งความวุ่นวายมาแล้วค่ะโอเคหนูจะกันเทเลพอร์ตแบบเต็มอัตราศึกค่ะชอบเหลือเกินนะการเทเลพอร์ตน่ะโอเคใส่เครื่องฆ่าไปเลยค่ะแล้วใส่ตัวเกรด3อย่างตันหัวเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มดาเมจต่ออันเดนม็อบเอาล่ะทุกคนค่ะเปิดดูพัดลมเลยค่ะพัดลมดันมาแค่นี้พัดลมตัวนี้ต้องดันไปสุดเส้นทางค่ะเราก็จะต้องใส่อัปเกรดที่แทนปุ๊บน่าจะแค่3ตัวแค่3ตัวก็สุดแล้วใช่ไหมใช่จ้าโอเคโอเคปุ๊บ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 เอ๊ะเดี๋ยวนะกำลังจะถามว่าเราโดนสถานะไฟแล้วก็เลยไม่โดนพัดลมดันหรออ๋อเปล่าค่ะคือเวลามีกระจกกั้นเราก็นับว่ามันแบบลมผ่านไม่ได้ใช่ไหมอืมโอเคหนูต้องค่อยๆล็อกกระจกค่ะแล้วปล่อยมอนเตอร์ออกมา
ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปเต็มที่เลยหนีชีวิตค่ะไอเทมเต็มคืนนี้ชีวิตดีไอเทมเต็มเพราะว่ามีแม่เหล็กในตัวแม่เหล็กก็เลยไปแย่งการดูดไอเทมค่ะโอเคโอเคแม่เหล็กแม่เหล็กจ้าถอดค่ะถอดแม่เหล็กก่อนตรงนี้คือสิ่งสำคัญค่ะใส่ไปขยายระยะค่ะสุดไหมสุดนะได้สุดเลยโอเคเรียบร้อยค่ะคราวนี้มืดสนิทแล้วด้านในใช่ไหมถ้ามีมอนเตอร์เกิดมาเขาก็ต้องโดนพัดเข้ามาเข้าเครื่องนี้ค่ะโอ้โหโอเคไม่มีปัญหาเนาะน่าจะไม่มีค่ะความมืดก็ข้างในน่าจะมืดสนิทแล้วค่ะมิวก็ปิดทั้งหมดไว้แล้วแต่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นคืออินเดอร์แมนทีลิปอดออกเราจะทำยังไงกับเจ้าอินเดอร์แมนพวกนี้ดีคะนั่นนะสินะกันเทเลพอร์ตแล้วนะแต่ก็ยังเทเลพอร์ตได้ค่ะระยะกันเทเลพอร์ตนี่คือกันครอบคลุมทั้งหมดแล้วค่ะไม่มีส่วนไหนที่ไม่ติดนะเพราะว่าระยะการทำงานคือ8บล็อกเลยค่ะบางทีอินเดอร์แมนก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะคือแบบนายเรื่องเทเลพอร์ตนะมิววางไปเต็มดีเลยค่ะน่ะเห็นไหมถ้าเขาลงมาเขายังไม่ถึงไหนเขาเทเลพอร์ตไปแล้วค่ะไอ้เครื่องกันเทเลพอร์ตอ่ะเราเห็นชัดว่าเขาทำงานได้ค่ะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันขี่ออกมาได้ยังไงขัดใจก็คือเอ็นเดอร์แมนค่ะเนี่ยยังไม่ทันได้โดนดาเมจอะไรเลยก็ออกแล้วอ่ะนั่น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 เดี๋ยวนะหรือว่าเป็นที่พัดลมเหรอคะปัดนี่ถ้าไม่เอาพัดลมที่มีความสูงเอาเน้นแอเรียที่ด้านล่างที่พื้นอย่างเดียวล่ะโอเคลองดูค่ะระยะการทำงาน1ล็อกดังนั้นเอ็นเดอร์แมนจะไม่โดนพัดถ้าเขาลอยอยู่กลางอากาศค่ะเท้าเขาต้องตกพื้นนี่ไงมันบักกระจก นั่น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 เห็นไหมเห็นนี่คือชัดเจนค่ะบักกระจกอ่ะนั่นไงค่ะแล้วก็ดันกันออกมาสงสัยต้องเปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ใช่กระจกสภาพนี้ค่ะคือบล็อกกระจกจะเป็นบล็อกที่เงื่อนไขพิเศษค่ะเวลามีม็อบหรือมอนเตอร์อยู่ในนั้นน่ะเขาไม่โดนดาเมจค่ะในการติดอยู่ก็เลยทำให้เขารอดชีวิตอยู่ได้ถ้ามิวเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นอย่างเช่นบล็อกทึบอย่างเช่นพวกนี้ค่ะถ้าเขาว่าบล็อกติดบล็อกนะเขาจะโดนดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์แล้วก็ตายค่ะโดนเรื่อยๆเรื่อยๆตายแง้มๆเราก็ต้องลองไปเรื่อยๆค่ะดูซิว่าจะเวิร์กไหมมันก็วางออกมาได้เหรอไหนดูซิน่าเฮ้ยอะไรกันไอ้โกดไม่เคยมีปัญหาค่ะเดี๋ยวนี้มีปัญหากับเจ้าพวกนี้ไหนโดนดาเมจค่ะโดนดาเมจสองชั้นไปเลยดูซินั่นนั่นติดบล็อกติดบล็อกติดบล็อกตายค่ะไม่มีคำว่าบั๊กแล้วพอโดนดาเมจเอ้ยอยากจะบั๊กบล็อกออกมาเหรออย่าหวังจ้าออกแบบมาให้ติดบล็อกแล้วค่ะเทเลพอร์ตออกไม่ได้ด้วยนั่นไงเข้าไปอยู่ในบล็อกแล้วโดนดาเมจตายซะจะได้ไม่มีปัญหาค่ะไม่เดือดร้อนเราโอเคเอเนอร์จี700,000ค่ะที่พกไปในคราวนี้ใส่ไปเลยค่ะสล็อตไหนก็ได้เดี๋ยวนะเขาจะไม่ชาร์จให้เราใช่ไหมถ้าเราไม่กดที่ขวาปึ๊บโอเคเปิดการทำงานค่ะอุ้ยลำคาญนายนะเนี่ยคือแบบเป็นท่อมอ่ะเราเลี้ยงไว้ค่ะเพราะต้องการฟาร์มเป็นท่อมเมมเบรนแต่บางทีแบบได้ยินเสียงเขาเราก็ปล่อยไม่อยากจะสนใจอะไรมากมายระยะเพิ่มระยะดูดไกลโอเคมีบางอย่างที่หนูต้องเตรียมไปค่ะหวังว่าจะใช้งานได้นะนี่เลยค่ะปึ๊บปึ๊บกล่องค่ะปกติกล่องพวกนี้จะเอาไว้ยกกงสปอนได้มิวหวังว่าเขาจะยกได้ค่ะถ้าไม่ติดนะคะว่าเราแบบต้องฟาร์มแฟนทอมเพื่อแฟนทอมเมมเบรนนี้แบบมิวไปนอนนานแล้วไม่ให้เจ้านั่นได้เกินหรอกเอาละค่ะทุกท่านค่ะได้เวลาจึ๊บจึ๊บจึ๊บปึ้งไปเลยจ้ามีทุกอย่างให้เธอแล้วปักเมกาท็อตไว้ค่ะแล้วกด M โอ้โหขวามือนั้นมันอะไรกันโอเปชั่นเต็มแน่นเคนบอกลาวาก็ทราบเลยค่ะแอดวีปอยค่ะโฮมติ๊กถูกเยสเซอร์ดังนั้นเปิด M ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะไปที่การตั้งค่าปกติสิ่งที่หมิวปิดไว้คือแผนที่ค่ะเอาล่ะเปิดแผนที่จ้า
นี่เวฟพอยต์ค่ะเวฟพอยต์มินิเวฟพอยต์ให้เห็นแล้วก็มีมินิแมปตรงนั้นไงแอดเวฟพอยต์นี่เธอชึบเราก็จะเห็นค่ะเป็นไงไปสิค่ะไปแต่ตัวโทยุกเก้งโอ้โหใกล้มากค่ะนี่ไงเจ้าวิเทอร์สเกลตันทั้งหลายเราน่าจะติดไฟได้อยู่ค่ะหือคือเรามาฟาร์มวิเทอร์สเกลตันเหรอเปล่านี่เรามาโอนิกอนสวัสดีจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยค่ะ1กงสปอนเบดปึ๊บค่ะแล้วก็สกิดค่ะแล้วก็ไปจ้าถามว่าทำไมน้อนไม่ตีเราคะนี่ไงน้อนบอกเรามองไม่เห็นเจ้าว่ะตาบอดค่ะเอฟเฟกต์บัฟของโพชั่นที่อยู่ตลอดเวลาค่ะก็เลยตาบอดมองไม่เห็นเราค่ะมิวบินไปก็ไม่รู้ว่าเรามาเอ้ยดีอ่ะเป็นโพชั่นที่โอพีมากค่ะดีมากแต่บางทีบางตัวก็เห็นนะแบบตัวที่อยู่ไกลจากระยะที่มิวบังคับไว้ค่ะถ้าตัวที่อยู่ใกล้ๆอ่ะตาบอดเงียบๆค่ะมองไม่เห็นเขามองไม่เห็นนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวได้สามหัวไวไปไหมลูกพี่โอ้ไม่ไวนี่มิวมีลักนี่ค่ะบวกลักขั้นสามรูติ้งขั้นสามตัวนี้เหรอที่ทำให้แบบดอกโอ้ดอกอีกแล้วเนี่ยขนาดเราตีเขาเขายังไม่ตีกลับเลยค่ะดอกอีกแล้วอะไรกันนั่นโอ้โหตีสองตัวดอกสามชิ้นค่ะเฮ้ยโอ้ดอกเยอะมากนี่ตอนแรกเขาเหมือนเอ้ยเมื่อกี้มันเห็นมนุษย์แว๊บๆนะมนุษย์เรามนุษย์หายไปแล้วจ้าตอนแรกเห็นอ้าวเอ๊ะมนุษย์ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตาบอดค่ะโอพีมากแล้วตัวนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเห็นนั่นน่ะเขาโดนได้เสร็จแค่แข็งค่ะของเราเฮ้ยโอ้ดู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 โอ้เฮ้ยตัวนี้แข็งแกร่งเลือดเป็นร้อยเลยค่ะผมก็เป็นบอสโอเคดูดไอเทมดูดไอเทมอีปิกดาบอีปิกเหรอคะโอ้9.5 ดาเมจรูติ้งไปดับชูเฟฟซีทำไมอีกนี่มันดาบเอาไว้ตีดบหาหัวกาเดียนเลยหัวกาเดียนหัววิเดอร์สเกลตันค่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยถือธนูเหรอเอ๊ะมนุษย์หายไปไหนนะแปดก็ไม่เห็นดอบนี่ค่ะรู้สึกดาบเราดอบดีกว่านั่นเนี่ยเขาบอกว่ารูทติ้งระดับต้อง4ค่ะสูงกว่าปกติเลยนะนั่นน่ะไม่ดอบค่ะเอ๊ะดาบรูทติ้งสูงกว่าดาบผมหมิวแต่ไม่ดอบค่ะไม่ดอบหัววิเทอร์ให้เลยแปลกมากดาบผมหมิวรูทติ้งแค่ระดับ2แต่ดอบรัวๆเลยนะคะแปลกมากเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงนะเนี่ย10ค่ะโอ้ดอบไวกว่าเห็นๆค่ะ11อ่ะไวกว่าเห็นๆน่ะ13กลับบ้านเรา13หัวไวมากมากค่ะยอดเลยดีงามสุดๆค่ะโอเคได้เวลามาทำงานแล้วค่ะนี่เลยสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกนั้นปิดนี้ก่อนเลยค่ะลมโอเรียโอ้โหแอเรียพัดลมไกลมากค่ะเอาล่ะถอนออกมาปิดพัดลมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปหานอนค่ะแน่นอนว่ามิวไม่ต้องกลัวนอนเหล่านี้เลยเพราะนอนเหล่านี้มองไม่เห็นเราค่ะ เอ๊ะอะไรนะอะไรนะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นแหมชีวิตสบายจริงๆอ่ะตรงไหนตรงกลางค่ะตรงนี้เนาะลิงซีกลางจริงไหมเนี่ย1 2 3โอเคนี่ต้องมาตรงนี้น่าจะเป็นตรงกลางค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงกลางนี่จะวางกล่องใช่แล้วก็จึ๊บบลีดสปอนเนอร์ค่ะไม่เขาจะขวางสลามไหมท่านสิไม่น่าจะขวางนะจึ๊บตอนนี้มิวได้กรงสปอนมา2อันของเบสใช่ไหมคะแต่ว่ามิววางแค่กรงเดียวค่ะเพราะว่าจะดูก่อนว่าน้อนจะ
ผลอออกมาข้างนอกไหมถ้าน้องไม่เผลอออกมาข้างนอกเราก็จะวางสองตรงเลยค่ะโอ้โหมีดูดไอเทมอีกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วไหนไหนไม่ได้นอนหลายคืนการันตีแล้วค่ะตอนคืนน้อนมาแน่นอนเรียบร้อยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ท่านไหนดูสินี่เบรรถก้าได้มาแล้วนี่อะไรเอ่ยรีเจนเนอเรชั่นกับพิษพิษศัตรูใช่ไหมให้ศัตรูติดพิษมีตัวไหนที่รีเลือดด้วยพิษไหมก็พวกวิเทอร์ใช่ไหมคะทุกคนคะได้เวลาแล้วค่ะเอาล่ะเตรียมโลเคชันไว้แล้วโลเคชันที่หนูเคยใช้ค่ะการเรียกวิเทอร์นั่นเองจำได้ว่าตอนเรียกมาครั้งแรกแบบยังแหลกค่ะแต่ครั้งนี้ไม่น่าจะแหลกเท่าไหร่แล้วเอาล่ะจ้ะเฮ้ยไม่เอาแรงระเบิดจ้าเออมาแล้วค่ะตีจ้าโอ้โหไปไปลูกจัดค่ะตอนนี้ฆ่าด้วยมือของเราไปก่อนเรียบร้อยค่ะโอ้โหโดนผิดวิเธอแต่แทบไม่เข้าเลยใช่ไหมคะดีดีค่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บจึ๊บ1 2 3จ้ารอบนี้เราจะตีด้วยดาบนี้เลยค่ะดาบพิเศษที่เราได้มาข้อดีของดาบนี้หนูเห็นแล้วค่ะไอเทมที่ดรอปใช่ไหมจากการฆ่าจะดูดเข้าตัวเราเลยค่ะแต่ปกติเราก็ดูดไอเทมระยะไกลอยู่แล้วโคตรแรงอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งแฟนท็อปเอ้ยกูดาบเราเหรอคะเนี่ยโอ้สมัยเนาะสมัยไงอันนี้มันชาร์ปเนสค่ะต่อค่ะต่อโอ้แต่ดูไปตีรถไวมาก ข้อดีแล้วก็ข้อเสียเขาจะพังแล้วค่ะไม่มีเมดิ้งซะด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูไปตีรถค่ะรถแบบหัวบ้า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 โอเคโอเคไม่เป็นไรเหลือรอบสุดท้ายค่ะตีด้วยดาบธรรมดาก็ได้เสียดายอ่ะของดีแต่แล้วทุกคนคะเอสเซนส์สีม่วงขั้นสุดยอดค่ะกับ4เนเธอร์สตาร์ใส่ลงไปในเครื่องคราฟซีดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ซีด1ซีดใส่ไปเลยค่ะโอ้โหนี่คืออะไรแหล่งความร่ำรวยค่ะจืดเนเธอร์สตาร์ซีดโอ้ใส่ไปเลยเครื่องปลูกเครื่องไหนดีคะเดี๋ยวนะเอาเครื่องข้างล่างเครื่องข้างล่างไว้อันนี้เราปลูกกระบองเพชรใช่ไหมคะใส่ไปจ้าแล้วก็กระบองเพชรย้ายขึ้นข้างบนค่ะโอ้โหเนเธอร์สตาร์ค่ะเนเธอร์สตาร์เอ้ยได้มานี่บอกเลยว่าดีมากพลังงานจากเนเธอร์สตาร์ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนั่นไงดูการคราฟสิใช่คราฟ9ชิ้นเป็นเศษน้อยแล้วก็คราฟต่อก็จะเป็นเนเธอร์สตาร์เอาล่ะเราไม่ต้องฆ่ามอนเพื่อให้เนเธอร์สตาร์ดรอปแล้วค่ะเราฟาร์มเอาเลยแล้วกันยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเอาปุ๋ยปุ๋ยหมดเหรอโอ้ปุ๋ยหมดค่ะไปที่บ้านเราไปที่บ้านเราระบบตรงนี้ปุ๋ยจะมีเท่าไหร่ตั้งหมื่นได้ไหมคะได้ค่ะสตาร์ทโหลดโอ้โหปุ๋ยหมื่นค่ะว่าแต่ไพโทโกรใช่ไหมต้องใช้อะไรครับน้ำหมิวจำไม่ได้ละอ๋อดินประสิวเหลืออีกเยอะเลยนะนั่นน่ะเฮ้ยยอดมากเอาอีก 10,000 ได้ไหมอ่ะยังได้อยู่ค่ะดินประสิว700ค่ะได้ 10,000 เดี๋ยวนะแล้วดินประสิวเรามีเท่าไหร่ 7,000 100,000 ปุ๋ยเหรอคะถึงไหมอ่ะขาดเท่าไหร่ขาดทรายค่ะเขาบอกว่าทรายขาดครึ่งหนึ่งโอ้โหมิวคราฟปุ๋ยเต็มค่ะปัญหาก็คือตรงนี้ค่ะระบบเก็บของที่เรามีแค่16,000ค่ะจะเต็มแล้วโอเคตรงนี้เลยจ้าแล้วก็วางค่ะใส่เข้าไปค่ะโอ้โหเต็มเพียบปรับประแจส่งออกไปแล้วก็ใส่เทมไปค่ะตรงนี้ก็เอ็กพอร์ตออกมาใช่ไหมนี่อัปเกรดสแต็กอะคือเต็มจึ๊บเหลือช่องเดียวค่ะหมื่นไอเทมเหลือแค่ช่องเดียวสุดยอดเลยนี่แหละความสามารถในการอัปเกรดสเต็กค่ะโอ้โหสุดยอดคราวนี้ปุ๋ยก็มาแล้วใช่ไหมตัวเองแน่นอนเนเธอร์สตาร์49โอ้โหทุกคนคะ49ครับกับครับปึ๊บครับได้5ครับตัวเนเธอร์สตาร์ได้มา1ค่ะยอดเยี่ยมออโต้เนเธอร์สตาร์แล้วจ้าทุกคนคะเป็นยังไงบ้างวันนี้รวยแน่นอนค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ
ต้องบอกเลยว่า ATM 9 to the sky ความร่ำรวยเริ่มมาแล้วนะเอาล่ะหวังว่าเราจะได้ดีเทอร์สตาร์เยอะๆค่ะหนูอยากจะได้ซีดเนเทอร์สตาร์เพิ่มเราจะได้เขาเรียกว่ายังไงเราจะได้ปลูกเพิ่มค่ะเยอะๆไปเลยเนาะเอาล่ะพันนี้บ๊ายบายค่ะ